มี่เจนนะคะนี่อันนี้เป็นหมี่เส้นใหญ่นะคะนานๆทีนะเทศกาลกินเจเขาถึงจะเอามาขายนะคะนี่ค่ะเราจะมีอะไรเตรียมมั่งอย่างแรกนะคะเห็ดค่ะเห็ดเราไปแช่น้ำแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แครอทค่ะแล้วก็มีขึ้นฉ่ายหรือตั้งโอ๋นะคะแล้วก็นี่ค่ะกะหล่ำปลีเรามาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดนะคะเห็ดหอมผัดให้เขานิ่มให้เขาหอมให้เขาสุกนะคะนี่ค่ะแครอทใส่ลงไปเลยค่ะแครอททุกครั้งนะคะถ้าเกิดเขาจะโดนน้ำมันเนี่ยเขาจะอร่อยขึ้นค่ะเราต้องใส่แครอทก่อนแล้วก็เตรียมจานเอาขึ้นมาเก็บเอาไว้เลยค่ะหลีไปก่อนตักเก็บก่อนนะคะและเรามาใส่เส้นค่ะผัดหมดเลยครึ่งกิโลนะคะอ่ะมาเปิดไฟค่ะและเราต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนใส่น้ำลงไปเลยนะคะเพราะว่าเส้นของเขาเขาว่าจะนิ่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาเหมือนว่าเราทำให้เขานิ่มอีกอะค่ะเอ๊ยยังไงเนาะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันด้วยเพราะว่าเส้นอะมันอยู่แล้วแล้วก็เรามาปรุงรสกันเลยค่ะวันนี้ผัดมะหมี่เป็นวันแรกนะคะติดขัดนิดนึงอภัยให้ด้วยนะคะอ่ะผงชูรสเจนะคะแล้วก็น้ำมันหอยเจค่ะสีสันเขาจะขาวกว่าน้ำมันหอยธรรมดานะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองเจค่ะแล้วก็ซีอิ๊วตามด้วยน้ำตาลนะคะเน้นหวานนิดนึงเราจะใส่2ช้อนนะคะเขาต้องให้เขาอุ้มน้ำนิดนึง
ามาชิมรสชาติก่อนนะคะชิมก่อนค่ะยังจืดอยู่อ่ะเติมอีกหน่อยตามด้วยกะหล่ำปีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอเราใส่น้ำไปนิ่มแล้วใส่กะหล่ำปีเลยหัวหนึ่งคลุกเคล้ากันเลยค่ะเต็มกระทะเลยไปใส่เอาตะเกียบช่วยค่ะนี่ค่ะแครอทที่เราผัดไปแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยขึ้นช่ายหรือตั้งโอนะคะสวยงามไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเรามาชิมกันอีกทีนึงนะคะม้วนเลยดีกว่าม้วนปิดไฟเลยค่ะอร่อยแล้วตักใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะน่ากินไหมเอ่ยผัดง่ายๆนะคะอาหารเจไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็โอเคอะค่ะมีแป้งมีหมูมีโปรตีนถ้าเกิดเราจะใส่เสริมนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกด
ง่ายๆสไตล์เป็นด้วยนะคะกดติดตามให้เป็นด้วยนะคะ